อาการข้างเคียงของการรักษาที่ทันตแพทย์ไม่อยากให้เกิดคืออาการปวดหลังการรักษาเพราะส่วนใหญ่ผู้รับบริการหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อรักษารากฟันแล้วจะต้องหายจากการปวดเป็นอันดับแรกหลังการรักษารากฟันจะมีอาการปวดซึ่งแบ่งออกได้เป็น2กรณีคือการปวดระหว่างการรักษาและการปวดหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นไปแล้วการปวดระหว่างการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรักษาครั้งแรกเกิดขึ้นได้บ่อยๆอาจร่วมกับการบวมของเหงือกด้วยส่วนมากแล้วอาการปวดหลังการรักษาครั้งแรกมักเกิดกับการรักษารากฟันในฟันที่มีอาการปวดหรือเริ่มมีอาการปวดหรือกำลังเริ่มจะมีอาการอักเสบแต่จะไม่ค่อยเกิดในฟันที่ตายแล้วหรือฟันที่มีตุ่มหนองหรือฟันที่เพิ่งทะลุโพรงประสาทส่วนใหญ่ทันตแพทย์มักจะระมัดระวังในเรื่องการกำจัดเส้นประสาทฟันให้หมดและการขยายคลองรากฟันและการล้างคลองรากฟันโดยไม่ให้เกิดแรงดันที่จะทำให้เศษสิ่งสกปรกที่ล้างทำความสะอาดดันเข้าไปในบริเวณปลายรากแต่บางครั้งก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าคิดว่ามีความเสี่ยงทันตแพทย์อาจจะต้องเปิดโพรงที่กรอไว้ก่อนเพื่อให้เกิดการระบายแล้วจึงใส่ยาและปิดโพรงในครั้งต่อไปแต่จะทำให้การรักษาใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากการเปิดโพรงไว้จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้ำลายได้อาการปวดหลังการรักษาถ้าไม่ปวดมากนักทันตแพทย์จะทำการล้างทำความสะอาดขยายรากฟันหรือกำจัดเส้นประสาทให้หมดซึ่งจะทำให้หายปวดได้หากมีอาการบวมด้วยอาจต้องเปิดระบายและให้ยาแก้อักเสบร่วมด้วยหลังการรักษาอาจมีอาการปวดซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นคลองรากฟันยังไม่สะอาดแล้วอุดขยายคลองรากฟันไม่หมดหรือฟันแตกการรักษาอาจต้องมีการรื้อและรักษาใหม่หรือผ่าตัดปลายรากฟันหรือถ้ารักษาไม่ได้อาจต้องถอนฟันในที่สุดอย่างไรก็ตามการรักษารากฟันเป็นการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษารากฟันกรามซึ่งมีจำนวนคลองรากฟัน 3-4 โพรงทำให้ยากต่อการรักษาทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ป่วยในการมาตามนัดและทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญมีความละเอียดรอบคอบฟันที่รับการรักษาจะอยู่ได้นานเท่าใดฟันที่ได้รับการรักษาหรือฟื้นฟูสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตถ้ามีการดูแลอย่างเหมาะสมเพราะฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกในฟันที่ได้รับการรักษาแล้วสุขอนามัยของปากและฟันที่ดีตลอดจนการพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตขอขอบคุณ IDC Dental